มาทักทายแขกหน่อยสิจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับตายจริงทักทายไปแล้วเหรอจ๊ะเนี่ยทำไมถึงจริงแบบนี้นะถือว่าผมเขียนชื่อเป็นด้วยนะโอ้ดีโอ้ตายแล้วก็เขียนเป็นเฉพาะชื่อเท่านั้นล่ะค่ะแต่เพิ่งจะอายุ4ขวบเท่านั้นเองนะผมว่าผมเขียนตัวคันจิได้ด้วยนะนี่ไงเอ๊ะมีขนมอยู่5ชิ้นใช่มะพอทานไปแล้ว1ชิ้นเหลือ4ชิ้นว้าวบวกลบเลขก็เป็นด้วยเหรอเก่งจังเลยจ้าโทจิโอจังแต่ว่าผมน่ะบวกลบเลขหลัก10ได้ด้วยนะฮะโทจิโอคุงคราวนี้ทำได้ไหม20ลบ10ได้เท่าไหร่ฉันตอบได้นะคำตอบก็คือ10นะท่องสุดคูณด้วยได้มา21 2 2 2 4นี่ออกไปข้างนอกเถอะนะโอ้ยมันไม่ยุติธรรมเลยแค่ฉันคิดเลขเองก็ทำได้ตัวคันจิเขียนได้แต่ไม่เห็นมีใครชมสักคนนึงอ่ะก็เดี๋ยวพี่ตาน่าเรียนอยู่ป.5 นี่นะจะทำได้ก็ไม่เห็นจะแปลกสักหน่อยนี่นะชื่อเด็กนี่มีสิทธิพิเศษจริงนะแล้วนายไม่ใช่เด็กแล้วยังไงเล่าอยากกลับไปอายุ4ขวบแล้วมีสมองเหมือนตอนนี้จังเลยจะว่าไปนะมันก็ทำได้อยู่หรอกนะจริงเหรอเครื่องแก้ไขเหตุการณ์ชีวิตเครื่องแก้ไขเหตุการณ์ชีวิตเวลาที่นึกถึงเรื่องเก่าๆขึ้นมานะลุงอี้ทำแบบนี้ก็คงดีมันจะมีแบบนี้อยู่ใช่ไหมล่ะและนี่ก็เป็นเครื่องที่ทำให้สามารถกลับไปทำเหตุการณ์ที่ว่านั่นขึ้นใหม่ได้ยังไงแล้วด้วยสมองแล้วก็พลังกายของปัจจุบันนั่นเหรอแน่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะไม่ผิดพลาดเหมือนเดิมอีกแน่นอนโอ้ยแบบนี้มันก็ดีสิแล้วอยากกลับไปแก้ไขตอนไหนล่ะแน่นอนตอน4ขวบก็กะเอาไว้แล้วล่ะตอนนี้ล่ะนี่ไงขวบแล้วจริงๆด้วยนึกออกแล้วล่ะตอนนั้นแถวบ้านมีไม้มากองกันนี่นะคิดถึงจังเลยเอ๊ะเอ้าๆๆแล้วพี่ตาทำอะไรอยู่ล่ะเนี่ยตัวเองต้องเป็นฝ่ายหาไม่ใช่เหรอเล่นเส้นหาแบบนี้มันก็ไม่สนุกนะสิใจเย็นซันนี่โยแล้วก็ชิสุกะด้วยว้าวตัวนิดเดียวน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักมากอะไรเนี่ยเป็นแค่ลูกไม่ตัดแท้ๆอย่ามาพูดบ้าๆนะเดี๋ยวปองใจเย็นในชอบความรุนแรงตั้งแต่ตอนนี้แล้วเหรอนี่ห้ามแกล้งคนที่อ่อนแอกว่าตัวเองสิรู้ไหมล่ะชิซุกะก็อ่อนโยนมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนี่เนาะเล่ชิซุกะมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยเหรอยังไงนี่เรามาเล่นอย่างอื่นที่มันสนุกกันดีกว่านะเล่นไปโรงเรียนทันเถอะงั้นฉันเป็นคุณครูนะคุณครูต้องเป็นฉันตั้งหากแล้วเป็นฉันดีเพราะฉันเขียนหนังสือได้อ่ะแต่ว่าฉันเองก็เขียนได้เหมือนกันฉันเองก็เขียนได้เหมือนกันน่ะดีละพออย่างนั้นทุกคนมาเขียนแข่งกันเลยชื่อเนโอชื่อฉันนี่ฉันชิซุกะฮาเคชิโนบิตะเฮ้ยโนบิตะเขียนคันจิได้ด้วยเหรออืมไม่เชื่อหรอกก็แค่เขียนมั่วๆละมั้งเนี่ยนี่เป็นคันจิจริงๆนะแล้วก็ไม่เชื่อใช่แล้วใช่แล้วเราลองถามผู้ใหญ่กันดีกว่านะคุณลุงคะเฮ้ยตัวหนังสือนี่ทำเป็นคนเขียนเหรอฮะจริงๆเหรอครับผมเป็นคนเขียนถ้านั้นก็เป็นคันจิของจริงเหรอคะมันแน่อยู่แล้วนี่เรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยเอาพี่ตาแค่เขียนชื่อตัวเองได้เท่านั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่นี่มันต้องมาคอมกันเลยใช่แบบที่มันต้องแก้แก้เขาเจ็บอ่ะดูเหมือนโนบิจังจะโดนแกล้งจนร้องไห้แล้วอีกแล้วเหรอเนี่ยจะขี้แยไปไหนกันนะอย่าร้องไห้จะลูกไม่ร้องไห้เลยอย่าร้องไห้นะความเจ็บปวดจงหายไปลูกนะโอ้ยร้องไห้คือสองคนนี้ตั้งหากที่หอบไปร้องก็คือโน
โนบิจังเลยจริงๆเหรอลูกถ้าคนอื่นร้องไห้ก็แค่ผลักนิดเดียวเองอ่ะทายาให้สองคนนั้นด้วยนะครับโนบิตะจะเป็นคนใช้ความรุนแรงไม่ได้นะครับเพิ่งเคยดุลูกด้วยคำนี้นี่แหละนะเกเรบ้าก็ช่างเขาเถอะเลี้ยงดูให้แข็งแรงไว้ก็พอตายจริงคือว่าผมมาจากที่นี่ครับเอ๊สถาบันวิจัยเด็กอัจฉริยะเพราะเห็นว่ารู้ชักบ้านคุณเขียนคันจีได้ตั้งแต่4ขวบนะก็เลยอยากจะขอลองวัดความรู้ดูสักหน่อยนะครับได้ไหมครับคันจิครับแหมโนบิตะลูกชายของฉันน่ะอย่าว่าแต่คันจิเลยแค่ฮิราคันะยังเขียนไม่ได้เลยค่ะผมเขียนคันจิได้หลายคำเลยนะครับเอ๊นี่โนบิตะเขียนได้จริงๆเหรอแต่เมื่อไรกันดีละแล้วอันนี้เราตอบได้ไหมมีแอปเปิ้ลอยู่3ลูกแล้วก็มีกล้วยอยู่4ลูกรวมเป็นเท่าไหร่รวมเป็น7ว้าว2 1 2 2 2 4 2 3 6 สุดคูณนี่โอ้ยขอบคุณพระเจ้าโอ้ย3 7 4 3 8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 จากที่ผมได้ลองทำการทดสอบดูไม่ได้เชื่อเลยครับว่าอายุเพียง4ขวบเท่านั้นเองโอ้แม่ๆมันมีความรู้และพลังร่างกายอยู่ในระดับเดียวกับเด็กประถมเลยทีเดียวนะครับเนี่ยมันแง่อยู่แล้วล่ะพอๆกับเด็กประถม2เลยนะครับเนี่ยวายจริงจังเหรอฉันอยู่ป.5ตั้งหากเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอคนที่มาทดสอบก็บอกว่าเป็นอัจฉริยะล่ะนายนี่ก็ยอดไปเลยนะสิเก่งจังอย่าดีใจจริงๆโตไปอาจจะได้เป็นศาสตราจารย์หรือว่ารัฐมนตรีก็ได้นะอาจจะเป็นประธานบริษัทก็ได้นะคะมีตาแม่สุดยอดไปเลยโนบิตะไปฉี่เหรอไปคนเดียวได้ด้วยเหรอแม่เก่งจังเลยนะเป็นเด็กที่พึ่งพาได้จริงๆนะเนี่ยเงียบๆไปสิดิฉันเองนะโดเรมอนนี่เท่านี้ก็สนุกเต็มอิ่มแล้วใช่ไหมเล่าได้เวลากลับกันแล้วนะเฮ้ยกลับแล้วเหรอทำไมอ่ะอยู่เนี่ยทุกคนก็มีความสุขดีออกฉันขอเติบโตอยู่ในโลกนี้เนี่ยนะเฮ้ยฉันว่าเลิกคิดแบบนั้นเถอะนะทำไมเล่าอยู่นี่ฉันเป็นอัจฉริยะนะพ่อยังบอกเลยว่าอาจจะเป็นศาสตราจารย์ไม่ก็รัฐมนตรีไม่ได้เป็นหรอกมันจะแย่กว่าแต่ก่อนนะสิฉันไม่เชื่อนี่ฟังก่อนนะคือเรื่องนั้นมันบอกว่าไม่อยากฟังก็ช่วยไม่ได้นะถ้าไม่อยากฟังก็คงต้องให้ดูละมั้ง ทีวีการเวลาถ้าโตเป็นผู้ใหญ่ไปแบบนี้จะเป็นยังไงเอาลองดูตอนป.1ก่อนนะคุณธนากาพยายามได้ดีมากเลยนะจ๊ะอ๋อเป็นตอนที่แจกข้อสอบพื้นด้วยดิอ๋อโนบิตะได้ร้อยคะแนนเต็มอีกแล้วอีกแล้วเหรอครับแม่ครับอยากรู้ข้อสอบผมไหมครับ100คะแนนอีกแล้วสิถึงไม่ดูแม่ก็รู้จ้ะไปเล่นข้างนอกนะฮะโนบิตะไม่อ่านหนังสือเหรอมันง่ายเกินไปอ่านไปก็เบื่อแล้วฮะแม่ จะว่าไปก็ใช่นะไปก่อนนะครับไปขอร้องคุณครูให้พาฉันไปเรียนป.3ดีไหมนะยังไงก็ชนะอยู่แล้วบางทีก็อยากจะแพ้มั่งเหมือนกันน่ะหน่อยเจ้านี่ว้าวสุดยอดนะเนี่ยอย่างงี้มันก็ดีแล้วนี่นาเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะมาลองดูตอนป.4กันหน่อยดูนะดูนะนี่โนบิตะศูนย์คะแนนอีกแล้วตอนไปโรงเรียนเนี่ยได้เรียนแน่หรือเปล่าฮะหมายความว่ายังไงอะเนี่ยฮะก็ความรู้นายนะมันระดับเท่ากับเด็กป.2เองนี่นะเพราะฉะนั้นตอนป.2ยังพอไปได้อยู่นะแต่เพราะว่าไม่เคยอ่านหนังสือเลยพอขึ้นป.3ก็เลยเรียนไม่รู้เรื่องสักนิดนึงฉันว่าแบบนี้มันจะโหดร้ายกับโนบิตะมากกว่าในปัจจุบันอีกนั้นได้อ่ะ
เป็นพ่อเราเลี้ยงลูกไม่ดีเองเลี้ยงผิดๆนะฉันล่าใจเกินไปเพราะเห็นว่าเป็นอัจฉริยะนะแม่ครับพ่อครับถ้าโตไปเรื่อยๆจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นยังไงนะพ่อที่ไม่อยากดูแล้วฉันขอกลับแล้วย้าวกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วถ้าไม่พยายามไม่มีทางสำเร็จได้หรอกนะก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำหรับเรื่องในคราวนี้เขาแล้วกันใช่ไหมฉันจะอ่านหนังสือเก่งมากเลยโนบิตะแม่บอกให้ทำการบ้านทำอยู่ด้วยนี่เป็นยังไงเนี่ยบอกว่าจะเรียนจนสร้างสำเร็จเลยละครับเครื่องที่ทำให้ฉลาดขึ้นโดยไม่ต้องเรียนนะครับฉันจะสร้างเองอะไรล่ะเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่เข้าใจอะไรเลยนะเนี่ย